สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันกับ EP ที่4ครับผม EP ที่4วันนี้เราจะมาทำความรู้จักหรือเรียนรู้เกี่ยวกับอ่าคำสั่งดังต่อไปนี้ครับผม 1. คําคำสั่ง move ครับคำสั่งที่เราจะสามารถ move data จากจุดหนึ่งไปไว้อีกจุดหนึ่งครับผมอีกคำสั่งนึงก็คือคำสั่งบวกแล้วก็ลบคูณหารเอาแก้ก็คือวันนี้จะเรียนคำสั่งเกี่ยวกับการ process data ครับ เรา move ได้แล้วก็ต้องบวกได้ลบได้คูณได้หารได้ครับผมคำสั่งแต่แต่ละคำสั่งก็จะอยู่ทางขวามือครับอย่างเช่น move 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 ครับก็จะอยู่ทางด้านด้านด้านขวาครับดูที่แมทก่อนครับอขอโทษทีครับดูที่แมทครับบวกลบคูณหารจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น โพสตเกี่ยวกับ Data ครับ Data Data p r o s e s s อยู่ทางไหนแปบบ๊บนึงนะครับ section automata movement ครับผมอ่าจะอยู่ทางสั่ง data movement แล้วคำสั่ง move นี่ครับก่อนอื่นก่อนจะมาเข้า ep4 ก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมครับขอให้อ่าเราไปที่ global variable ก่อนครับ และจากนั้นทําการคีเอด e d t t a ครับอาจจะชื่อ Data Data 1าหนึอ่าดาต a าท้าเป็นเดียวครับแล้วก็ Copy 2 3 4 5 เครับอ่าขอโทษทีครับ Data 7โอเคเราจะได้ data 7ตัวสำหรับการใช้งานในวันนี้ครับกลับมาแท้ที่เลดเดแเดอร์แลเดอร์ไดแกรมของเราไอดเดอร์ที่เราแลดเดอร์อดิของเรานะครับคำสั่งแรกที่เราจะใช้ก็คือ move ครับอ่ากดเข้าไปที่ data movement ครับแล้วเลือกคำสั่ง move สังเกตรครับว่าเมื่อไรที่มันเป็นอ่า ฟังชันธรรมดาครับมันจะไม่ไม่เราไม่ต้องใส่เราไม่ต้องใส่ชื่อให้มันเหมือนเหมือนฟังก์ชันบล็อกครับสังเกตครับฟังก์ชันบล็อกจะมีชื่อของฟังก์ชันแล้วก็ชื่อของชื่อของฟังก์ชันบล็อกต่างหากครับอันนี้คือชื่อแล้วก็ชื่อของฟังก์ชันน,น,ชชออชนนะครับจากนั้นครับ Insert Switch มา1ตัวครับ Sw1 Data Move มันสามารถ Move Data อะไรก็ได้แต่ Data ที่ อยู่ด้านเดียวกันมันต้องเซมครับมันต้องเป็น data เดียวกันกับกับที่เรา move ไปเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะลอง move data 1ครับ data เรียว Data 1เป็นเรียวมาใส่ตรง data 2ครับคำสั่ง move จะใช้เยอะมากครับในในโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งครับเราสามารถใช้ คำสั่ง move ได้เยอะครับในมเหตุที่ต้องใช้ในการเก็บ data หรือว่าเรียก data มาหรือว่าจะย้าย data เข้าไปครับอ่าเดี๋ยวเราลองซิมดูครับนานนิดนึงครับผม โอเคครับถ้าตอนนี้เราอ่ t a า Data 1มันคือ0อยู่เดี๋ยวผมจะลองใส่ค่าก็คือดับเบิลคลิกที่ Data 1เนี่ยะครับแล้วเราสามารถใส่ 1, 2, 3, 4, 5, 6ได้นะครับอาสังเกตว่าค่า Data 1ของเราคือ 1, 2, 3, 4, 5, 6สามารถใส่จุดได้เพราะว่า Data Type ของเราคือเรียวครับจากนั้นเรา on SW1 1ครับผม 1> data 1, 2, 3, 4, 5, 6ก็จะถ mm ูก hmm. Move ไปอยู่ที่ Data 2ครับอย่างเช่นเราต้องการเอาค่าอะไรสักอย่างหนึ่งมาเก็บไว้เพื่อ Display ครับคำสั่ง Move mm hmm. ก็จะใช้ได้ครับต่อไปจะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับ Math mat mm hmm. ทั้งหลายครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตออนไลน Edit เนาะจะได้ไม่เสียเวลาครับกดเลือกเป็น SW2 ครับแล้วเลือกอ่าคำสั่ง Math ครับ เลือกคาสั่งบวกมาก่อนครับผมเลือกคําสั่งบวกมาไว้ที่เส้นครับ in1 หนึ่งก็คืออินหนึ่งก็คือขอ่าอน,นาด,ด,ดาต้าตัวที่หนึ่งที่เราจะมาทําการบวกครับเดี๋ยวอันนี้ผมลองเอา Data 1หนึ่งที่เรามีค่าอยู่แล้วครับมาบวกกับ Data 2ครับแล้วขอเก็บไว้ที่ Data buffer ครับขอตั้งชื่อเป็น Data b บ ครับตัวแปรต้องเป็นประเภทเดียวกันครับก็คือพิมพ์เรียวครับาจากนั้นกดโปรเจกต์ออนไลน์อ t ดิตแล้วก็ทาร์นเฟอร์ลงไปครับโอเคถ้า,าเราเราได้คำสั่งบวกแล้วเราก็ลอง on enable sw2 ดูครับอ่า ตามนั้นครับก็คือมันจะบวกทั้ง2ค่าเข้าไปครับเป็น246.912ครับเราสามารถบวกอะไรต่อเนื่องกันไปตรงนี้ได้เลยครับผมต่อไปจะเป็นคำสั่ง่าลบนะครับอ่าเราก็ไปที่ออนไลอดิต e เหมือนเดิมครับ sw 3 แล้วก็ลากคำสั่งแมทมาใส่ก็คือคำสั่งลบครับคำสั่งลบเนี่ยผมจะเอา Data Buffer มาลบกับ Data 1หรือ2ก็ได้ครับอาจจะผมขอเอาเป็นลบ Data 2แล้วกันครับขออนุญาต Copy ครับผมอ่าเราก็เก็บไว้ใน Data Buffer อ n d e ัน u o r e r s c o r e 2ละกันครับตัวแปรเป็นเรียวเหมือนเดิม โอเคเมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วครับกดออนไลน์อินดิตแล้วเราเลือก t r เ n อ f ์ครับโอเคครับเมื่อ,อเราได้มาเราทำการ enable หรือเลือก true ที่สวิตช์ที่3ครับมันจะเอาค่า data buffer ที่เราบวก 1, 2, 3, 4, 5, 6ไปครับมาลบกับ 1>, 1 2 3 4งสมห้มันก็จะได้ค่า1 2 3 4 5 6อนะครับอันนี้คือผมจะใช้เป็นตัวเลขให้ทางคุณผู้ชมครับมองตัวเลขง่ายๆออกนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันบวกลบธรรมดาเนี่ยแหละครับโอเคต่อไปจะเป็นคำสั่งหารครับผมเราก็เข้าไปที่ออนไลน์อีดิทครับเลือกสตาร์ทครับ อันนี้ผมขอใช้เป็น Data ตัวใหม่ละกันขอเป็นคูณก่อนละกันครับผมเลือกเป็น SW4 จากนั้นไปที่คำสั่ง Math e ครับเลือกคำสั่ง multiple อตอนนี้ครับจากนั้นา d t t a ที่เราใช้เราใช้ 1, 2ไปแล้วใช่ไหมครับต้ราใช้ Data 3มั่งครับพิมพ์ D แล้วก็ Select ครับ Data 3 D แล้วก็ Data 4ครับอันนี้ คูณกันเราจะเก็บไว้ใน Data Buffer Underscore 3ครับก็คือเรียวโอเคขออีกคำสั่งหนึ่งครับจะได้ไม่เป็นการเสรียเวลาก็คือเราจะหารเป็นเลยครับ SW 5เอาคำสั่ง division มาครับอ่าทีนี้เรา เราจะเอา data buffer ครับ data buffer 3ครับมาหารกับ2ครับก็คือการใส่ค่าคงที่ก็คือ l e r เรียวชาร์ป2ครับเก็บไว้ใน data buffer 4ครับโอเคจากนั้นครับเราทำการ transfer ครับ โอเคครับเราก็ทำการใส่ค่าครับอาจจะเป็นค่า,า98.765แล้วกันครับเราเดับเบิลคลิกไปอันนี้ก็เอาเป็นตัวเลขเดียวกันจะได้มองเห็นง่ายๆครับ98.765ครับผมสังเกตว่าทำไมมันเป็น99คือ PLC มันมองค่าทศนิยมครับมันมองค่อนข้างละเอียดครับมันก็เลยออกมาเป็น99แต่ไม่มีผลทางการคำนวณครับ อ่าจากนั้นครับเราเอามาคูณกันครับค่าที่ได้ก็คือตามนี้เลยครับ9754.25254ครับจากนั้นครับเราเอา data buffer ครับมาหาร2ครับเราเราทำบล็อกหารไปแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถเลือก true ได้เลยครับผมปึ๊บอ่า ต,ตัวตตอนนี้เอามาหาร2ก็จะได้ค่าก็คือสี่แปดเจ็ดเองหกสองเจครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเพิ่มเติมก็คือในแต่ละคำสั่งครับมันสามารถเพิ่ม Input ได้ครับอย่างเช่นคำสั่งบวกเนี่ยครับเพิ่ม Input ได้สูงสุด5ตัวครับเราสามารถบวก5ค่า ค่าจากหลายๆค่าพร้อมกันได้ครับอย่างเช่นคำสั่งคำสั่งคูณมันก็สามารถลบกันได้ครับผมไอ้คำสั่งคูณขอโทษทีครับคำสั่งคูณนี่เราก็สามารถแอดอินพุตได้ครับคำสั่งนี้ครับถ้าเราแอดเสร็จหรือจะดีลีทก็ได้ครับทำให้เราสามารถบวก Data ไปได้ครับ ขอให้ใส่ Data 3 Data 4แล้วก็ Data 5ครับอ่าทีนี้เราลองทา a n นเฟ r ครับโอเคครับ Data 5เรายังไม่มีค่าเราก็ใส่5 5า 5, 5, 5ครับโอเค ทีนี้เราลองมา enable ดูครับอ่ามันก็บวกค่าไปตามตามที่เรา input เข้าไปครับส่วน data type ถ้าเราไม่รู้ว่า data type แต่ละชนิดเก็บค่าได้เท่าไหร่ครับเราก็ไปที่ help แล้วก็เลือก help content ครับผมอ่าอันนี้จะเป็นใน table ที่ที่ผม เอาไว้ให้ดูครับก็คือเมื่อเราใช้ data ที่เป็นเรียวครับมันสามารถเก็บค่าทศนิยมได้ครับถ้าเป็นแอเรียวตัวเลขทศนิยมมันก็สามารถเยอะเยอได้กว่านี้ครับค่าอาจจะไปถึงอินฟินิตี้เลยอ่าโอเคครับผมขอจบ EP4 ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ